เดี๋ยวไม่ถึงเช็คอินก่อนสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้มาเที่ยวชายหาดพัทยาที่จอมเทียนค่ะพระอาทิตย์กำลังตกมานั่งกินไอศกรีมค่ะเราพักอยู่ที่นี่โบสเฮาที่นี่ค่อนข้างจะเงียบไม่เหมือนพัทยาใต้ผู้คนวุ่นวายมากมายค่ะอันนี้เราอยู่แบบสงบสงบค่ะก็มาพักอยู่ที่นี่ประมาณ7วันแล้วเราจะกลับฮอลแลนด์วันที่27ในวันอังคารหน้าค่ะตอนแรกว่าจะไปเกาะสมุยแล้วพอดีว่ามีพายุเข้าและคลื่นสูงก็เลยไม่ได้ไปค่ะมาพัทยาแทนเพราะว่ามันใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิบรรยากาศรอบๆแถวเนี่ยค่ะสำหรับที่นี่ก็จะมีเอลวิสโชว์ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์และวันจันทร์3วัน9โมงตอนกลางคืนถึง10โมงค่ะห้องพักที่นี่จะมีอยู่4ชั้นไม่มีลิฟต์ต้องเดินขึ้นบันไดค่ะสำหรับทะเลที่นี่จะมีน้ำคลื่นสูงค่ะชายหาดเหลือนิดเดียวสมัยก่อนชายหาดยื่นออกไปตั้ง5เมตร10เมตรตอนนี้ก็เหลือประมาณ3เมตร5เมตรเท่านั้นเองรัฐบาลไม่ได้มีเหมือนที่ฮอลแลนด์เราเขาก็จะเอาทรายขึ้นมาจากทะเลเนาะแต่ที่นี่เมืองไทยปล่อยไปตามธรรมชาติตอนนี้ดีหน่อยเพราะว่าเขารักษาความสะอาดดีขึ้นมากกว่าเดิมสมัยก่อนมีแม่ค้าอยู่เต็มไปหมดขยะเรี่ยแรดเต็มไปหมดตอนนี้แม่ค้าจะจอดขายจะขายที่นี่นั่งนานไม่ได้ค่ะส่วนมากมาแป๊บๆแล้วก็ไปเลยซื้อแล้วก็ไปเลยสภาพก็เหมือน10ปีที่แล้วเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะสำหรับจอมเทียนวันนี้ก็จบแค่นี้ค่ะสำหรับทะเลจอมเทียนขอให้เพื่อนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอบคุณที่กดติดตามค่ะกรุณากดดูคลิปอื่นๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ